Max. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the time that you've been waiting for tonight's main event. Talon takes on Spain. Introducing your Spanish warrior first. 26 years of age tonight, he represents Spirit of the Young Fight Club. Let's hear it for Nicolas Mendes! Ladies and gentlemen, introducing as your Spanish warrior fighting out of the blue corner, 26 years of age, ready at Spirit of Siam Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Nicolas Mendes. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Prachuapirikan Province. 19 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Jaipet Sitopo. Champion in the 75 kilogram weight division, Jaipet Sitopo. คู่รองก็เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับสเปนแต่ก็ทำได้เพียงแค่เสมอกันเดี๋ยวมาดูคู่เอกนำรายการกันบ้างท่านผู้ชมครับก็เป็นไทยกับสเปนเช่นกันเลยครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับนิโคลัสเมนเดสจากสเปนจากค่ายมวยสปิริตออฟสยามครับพิกัด77กิโลกรัมครับปัจจุบันนั้นในวัย26ปีมากับส่วนสูง192เซนติเมตรนะครับ3ฟอร์มหลังที่เวทีแม็กซ์มวยไทยครับแพ้1ชนะ2 2ไฟหลังชนะน็อครวดเลยครับลาผู้ชนะน็อคเพชรมณีสจจูดี้ยักษ์สุนทรเอาไว้จากสปิริตออฟสยามครับส่วนทางด้านมุมแดงครับมีสถิติที่ไร้พ่ายชกที่นี่ไม่เคยแพ้ใครครับชนะรวดใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อหรือว่านายโอภาสเงินแก้วจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์วัย18ปีจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยด้วยประจำรายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Thocharasuk. คุณอาศิระจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้ครับ Mr. Asira will be giving Max Muay Thai medal for the fighters of the main eventแสดงประเมินนะกับคุณอาศิระต่อชนะสุขครับ And now let the main event beginถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือประธานหนุ่มครับประธานบริษัทแม็กมวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขผู้ที่มีความฝันหวังจะพาวงการมวยไทยของเราไปสู่ระดับโลกขึ้นไปมอบเหรียญเป็นกำลังใจให้กับผู้เอกนำรายการระหว่างทางด้านนิโคลัสเมนเดสจากสเปนในมุมน้ำเงินครับกับทางด้านใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อรูปร่างส่วนสูงท่านผู้ชมครับไม่ต้องแปลกใจใจเพชรก็ไม่เคยได้เปรียบใครมาอยู่แล้วครับโอ้และสถิติของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่มาชกที่นี่เนี่ยชนะรวดครับสูงกว่านี้เคยเจอมาแล้วพี่น้อยนั่นก็คือการเอาชนะทางด้านเจ้าซามูเอลกอสครับจากประเทศอังกฤษซามูเอลเนี่ยสูง194แต่ว่าทางด้านนิโคลัสเมนเดสสูง192ครับ
จเพชรเจอมาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับครับสูงกว่านี้ก็เจอมาแล้วใจเพชรบอกเป็นภาพชินตาครับไม่เข้าได้ครับแพ้เอาครับพยายามหันขาเข้าไปก่อนนิโคลัสโดนไป2ตุ๊บนี่ต้องชักเท้าหลบเลยครับขวาจากนิโคลัสใจเพชรเกี่ยวมาซัดด้วยแข้งคืนอย่าเล่นเกมวงนอกครับทางด้านใจเพชรเตะขวาพับนอกล็อกไปก่อนล็อกไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยครับในอดีตเนี่ยมีแจ็คพุทธายักษ์กันไปหน่อยครับก้าวไกลแก่นรสิงห์ปัจจุบันก็มีนี่แหละครับเจ้าใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับถือว่าข้ายักษ์มาแล้วหลายตัวครับทางด้านใจเพชรสูงลอยๆแบบนี้เนี่ยของชอบนักแร้ครับใช้ขวาค้ำก่อนครับทางด้านนิโคลัสเจอตบมาแล้วหลงลากไม่ถึงจะโยนครับพยายามเดินถึงตัวครับทางด้านนิโคลัสครับเดินยืนเข้ามาเอาครับใจเพชรกลับมาเลยเอ้าไปยืนแบบนี้ไม่ดีเลยทายครับรูปร่างสูงลอยเนี่ยมันมีข้อดีครับแล้วก็มีข้อเสียครับทางด้านนิโคลัสเนี่ยช่วงลำตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าขาแกยาวครับทำให้มีช่องให้ทางด้านใจเพชรนั้นหันครับเป็นดาบฝังคอมที่ทำให้ทางด้านใจเพชรเลือกที่จะโจมตีครับพับนอกไปเรื่อยก่อนครับตบซ้ายใจเพชรยืนนิ่งนิ่งครับลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับสับเข้าไปอีกทีย้ำเข้าไปอีกดอกมาตอนนี้เล่นซ้ายเล่นขวาเลยครับนี่ครับเตะไปเรื่อยเดี๋ยวก็ส่วนสูงเหมือนเท่ากันไปเองครับใจเพชรพยายามเลาะเล่นไปซ้ายจากนิโคลัสครับยังทนได้ครับนิโคลัสขวาไปแข้งขวาใจเพชรถีบยัดเลยครับตอนนี้ยังทนได้ครับแต่โดนเป็นบ่อยนี่ไม่แน่เหมือนกันครับคุณดีจริงเพราะด้วยหุบซ้ายครับใจเพชรเป็นประเภทหนาแล้วตันครับมาจิ้มด้วยขวาแล้วชุดใจเพชรนี่ได้ฉายาว่าศอกมหาชนครับพี่น้อยครับใช่ครับมาตับแตกตับน็อกมาหลายครั้งหลายคนด้วยกันครับเห็นมือพี่ใช้ศอกได้ดีจิ้มลำตัวเข้ามาเจอนิโคลัสเล่นงานฐานล่างบ้างครับผมก็ยืนใจเพชรเนี่ยได้เพียงแค่ปลายคางของทางด้านเจ้านิโคลัสเท่านั้นเองครับตอนนี้นี่อยู่บนนะครับเตะขวาไปก่อนเจาะฐานล่างไปเลยครับทางด้านใจเพชรยังไม่นิโคลัสเข้าถึงตัวครับว่าหนาเหลือเกินครับทางด้านใจเพชรซ้ายไว้ครับครับจะโยกหาจังหวะนิโคลัสก็พยายามเดินครับแต่เดินไม่ถึงตัวตอนนี้กำแพงหน้าทางด้านใจเพชรนี่จอดยากเหลือเกินครับเปลี่ยนใจนะทางล่างทีครับนิโคลัสเสียบด้วยซ้ายเอาเลยครับเริ่มเปลี่ยนแผนครับน่าต้องขยับเสียบแล้วครับโดนขวาเข้าเต็มลำตัวเลยครับไล่เข้ามาขบวนออกมาก่อนครับทางด้านใจเพชรหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับนิโคลัสเมนเดสจากสเปนนักชกในมุมน้ำเงินครับจากสปิริตออฟสยามค่ายมวยโดยมีหัวหน้าค่ายเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินั่นก็คือมิสเตอร์มาโคเมอร์โก้ครับภาพช้าครับจังหวะเตะจะล่อก้านคอเลยครับดูแล้วพยายามจะย้ำที่ไปบริเวณต้นขาซ้ายของทางด้านเจ้านิโคลัสครับเอาละครับกรรมการณัฐวุฒิสับมือยกที่2ครับมาชมกันต่อยกที่2ยกนี้นิโคลัสพยายามเดินถึงตัวครับแต่บอกว่าก็ไม่ใช่งานง่ายครับใจเพชรมีความหลากหลายในการโจมตีเอาคืนขวาเข้ามาเพชรจิ้มวิ่งนิโคลัสลักไก่เลยครับแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแผนเดินเสียบแล้วนะครับด้านนิโคลัสสับด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาเติมนี่เสียบมาแล้วหันมาเตะขวาคืนทางด้านใจเพชรแลกกันครับระหว่างเข่ากับแข้งย้ำอีกแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับโอ้จะให้บังกันยังไงล่ะครับแบบนี้ย้ำมาย้ำเข้าไปครับขายาวๆให้โดนจมตีบ่อยๆเอาละครับท่านจะออกการกระพรบกระเพงครับด้านหน้านิโคลัสครับสับเข้ามาอีกทีครับใจเพชรจิ้มไปมาอื้อหือสวนเลยครับใจเพชรเนี่ยถือว่าเป็นมวยเวทใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยในขณะนี้เลยครับเอ้าขาเริ่มลากแล้วครับพี่ชายครับนี่ครับพอได้จังหวะนี้ใจเพชรชิงเดินครับเดินเข้ามาหัวล่างเตะขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งย้ำไปเรื่อยๆครับเช็คช่วงล่างไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยครับเอาเลยครับอย่าขาตายครับทางด้านนิโคลัสเตรียมมาจับนายจะเพชรสับด้วยศอกซ้ายนิโคลัสไม่ยอมเสียบครับแต่งตัวนานครับนิโคลัสโจมตีแบบนี้นิโคลัสได้ตั้งลำไม่ทันครับอยู่วงนอกโดนเตะขาวงในมิดจังหวะตับศอกจากใจเพชร
จิ้มด้วยซ้ายครับลูกพลัสใจเพชรย้ำอีกทีเพชรเพชรคันด้วยเจงครับใจเพชรไม่ชัวร์ไม่ออกครับว่าลูกพลัสไปเลือกที่จะสับขาสู้กับเจ้าใจเพชรครับไม่เสียบครับสอกกลับเลยครับด้านลูกพลัสต้องเสียบด้วยสอกครับลูกพลัสถือว่ามาถูกทางครับกล้าและกล้าออกลัดกาสูงวางขวาเข้ามาเกี่ยวได้ลากคืนโอ้โหเต็มลำตัวลูกนี้ครับเกือบขาดท่านครับลูกพลัสโดนแข้งขวาเข้าไปย่องเข้ามาครับลูกพลัสเพชรยืนใกล้ไม่ได้กลัวไม่มีตกใจครับเข็นแล้วสับมาครับเดี๋ยวจะเข้านายครับลูกพลัสคว้าได้แล้วตีได้ไม่ได้ไม่ตีครับขันใจดีเหลือเกินนะเสียดายโอกาสครับอุตสาห์ล็อกได้แต่ไม่เสียบสักทีคนละโอ้บนเวทีเนี่ยจะปราณีผู้ต่อสู้ไม่ได้ครับในเมื่อผู้ต่อสู้ไม่ปราณีแบบนี้ครับทำได้ต้องทำครับนิโคลัสต้องเดินเกมเร็วกว่านี้ทำได้แต่ยังไม่เสียบครับนิโคลัสโยกตบแล้วลงนั่นนี่แหละครับผมเชื่อว่าการที่เจ้าใจเพชรสับซ้ายสับขวาทีแบบนี้เนี่ยทำให้การเคลื่อนตัวการถึงแม้ว่าจะคิดไปแล้วนะครับแต่ว่าจะออกมันช้าไปหมดเลยครับด้านนิโคลัสเหลือว่าคิดได้ทำไม่ได้ครับจินตนาการยังมีล้นเหลือครับแต่เกมความจริงยังเดินเกมติดขัดลงตัดลำตัวครับนิโคลัสถีบด้วยซ้ายเข้าหน้าขาครับใจเพชรโอ้เข้าไม่ถึงตัวเลยครับนิโคลัสหมดยกที่2ครับครับท่านผู้ชมครับทางคู่เอกนำรายการครับ77กิโลกรัมนิโคลัสเมนเดสจากสเปนครับจากสปิริตออฟสยามก่อนหน้านี้นักชกสเปนอย่างวิกเตอร์มาตินนั้นเสมอกับวงเงินค่ายสันสุขยิมมาในคู่ก่อนว่าคู่เอกนำรายการครับท่านนิโคลัสบอกว่าตอนนี้คิ้วของเขาเนี่ยชนกันแล้วครับเครียดครับสถานการณ์แบบนี้เข้าทำลำบากจริงครับวางต่อครับเจอกับต้องบอกว่าเบอร์ต้นของประเทศอย่างธนใจเพชรครับท่านผู้ชม3นาทีสุดท้ายครับยังประมาทไม่ได้ครับหรือว่ามวยไทยไก่เดือดนี่แม่เป็นเกมที่ยังประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้แพ้จะรอการคอเลยครับธนานิโคลัสแข้งซ้ายสูงครับนิโคลัสเดินหน้าที่ต่อไปครับตับในมีจังหวะเสียบซ้ายเข้ามาอ้าวแล้วครับเสียบขวาโดนหักทิ้งไปครับนิโคลัสต้องเดินเกมใหม่เลือกเลยครับธนาใจเพชรเตะเสยครับขวาไปซ้ายจากธนานิโคลัสเจอหมัดแล้วเกี่ยวทิ้งโอ้โหแล้วยักล้มครับเสียงดังเลยครับตัดลูกค้าเลยครับนิโคลัสเอ้าสอกกลับเกือบไปครับใจเพชรต้องระมัดระวังครับทับด้วยสองซ้ายคืนมาบ้างครับใจเพชรแล้วลงล่างเร่งเครื่องแล้วครับใจเพชรนี่ครับโอ้ตอนนี้ย้ำเลยครับใจเพชรนี่เลือกเป้าครับผมว่ามีเตะขาผมในมีซับตอกอีกทวีซับตอกคนขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวครับจากนั้นใจเพชรถึงเจ้าพ่ออยู่แทงหน้าขาและเสียบถึงมาเสียบถึงบริเวณต้องบอกว่าใต้ราวนมเลยครับแทงมิดด้านลูกนี้เข่าขวาแหลมแหลมแบบนี้คนร้ายครับโอ้เข้ามาใจเพชรพยายามใจโยกขยับไม่เดินครับเจอหมัดเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ใจเพชรเปิดเกมชิงเงินเข้ามาหาครับสับอีกครั้งหนึ่งเริ่มย้ำเริ่มยังเข้าไปครับใจเพชรเจ้าพ่อก้าวขาชักจะลำบากกันด้านนิโคลัสเพชรตบซ้ายลงอีกทีเอ้ากระเพกครับเริ่มจะเสียถูกก็จะเสียตรงเป็นตัวการขับใจเพชรเล่นกันเข้ามาครับจับไปแล้วเสียบควายทีนิโคลัสต้องแทงครับงัดเมียนสับที่สองครับในเข็มนานเหลือเกินกันด้านนิโคลัสเดินขย่ำขย่ำครับตอนนี้ทางด้านนิโคลัสครับใจเพชรก็จังหวะครับแทงจากซ้ายก่อนเก็บการมาเตะซ้ายเข้าไปครับครับซ้ายจากทางด้านใจเพชรครับผลักออกใช้ซ้ายคอยกระแทกแล้วทีอีกทีครับใจเพชรก็ทีพยับเลยครับมีสลัดตรงนี้เดินไม่ถึงตัวจริงๆครับใจคอให้มันจะคว้าในใครได้เดินไม่ถึงตัวเดินมาได้ก็ไม่ทำครับปล่อยให้ด้านใจเพชรเลือกออกอาวุธเลยครับใจเพชรคอยตกข้างบนเป็นรอบๆครับนี่คนรับไม่เดินใจเพชรก็รอปักหลักครับนี่แหละคอยขู่อยู่รอบหน้าครับใจเพชรสดชื่นเหลือเกินครับตอนนี้ทำอะไรก็ดูหลอดครับเพราะว่าทางด้านนิโคลัสทำอะไรแกไม่ได้ครับในยกนี้โดนตีขัดใจเพชรถีบซ้ายยัดเข้าไปครับ
ครับมิสเตอร์มาโคครับหน้าทายสปิริตออฟสยามครับเครียดเหมือนกันครับลูกน้องเนี่ยทำอะไรไม่ถนัดเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องนำรายการระหว่างทางด้านนิโคลัสเมนเดสจากสเปนกับทางด้านใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับเลือดเลยครับสำหรับทางด้านนิโคลัสโอ้โดนเล่นงานไปที่ขาขวาและซ้ายเนี่ยตั้งแต่ยกแรกครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเตะก้านคอครับแล้วดูตีเข้าไปครับบริเวณราวนมครับทางด้านเจ้านิโคลัสแทงยกมาง่ายๆครับแต่ว่าไม่ค่อยจะยกเท่านั้นเองครับใจเพชรนั้นต้องบอกว่าพอนิโคลัสโอ้โหหลอกเตะปลายคางครับทางด้านใจเพชรเก๋าจริงครับอ่ะจบไปบนเวทีครับ Before we announce the winner let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No Borders Max Muay Thai Facebook Page Ladies and Gentlemen After 3 rounds of action We go to the judges scorecards For the winner Red Corner Jai Pet Sik Jiao Po Coming up next Our last fight tonight Thailand takes on Myanmar Here at Max Muay Thai